ของโควิด -19 ทั่วโลกนะคะในวันนี้ค่ะจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั่วโลกมีเกือบ12ล้านรายแล้วค่ะโดยมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้นะคะมากถึง 210,000 รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 5,962 คนรวมเสียชีวิตแล้ว 546,000 คนค่ะสำหรับ3ประเทศแรกนะคะที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาบราซิลแล้วก็อินเดียค่ะโดยในวันนี้ค่ะสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมเกือบ3ล้าน1แสนรายนะคะและเป็นจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ 56,000 รายประเทศในอันดับ2ก็คือบราซิลค่ะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้เป็นอันดับ2อยู่ที่ 48,000 รายนะคะทำให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากกว่า 1,600,000 รายและในกรอบไฮไลท์สีแดงนะคะจะเห็นว่าอันนี้คือจำนวนผู้เสียชีวิตในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะมากที่สุดนะคะคือประเทศบราซิลค่ะมีจำนวนผู้เสียชีวิต 1,312 คนรองลงมาก็คือสหรัฐอเมริกา993คนและเม็กซิโก895คนค่ะมาที่สถานการณ์โควิด-19 ในฝั่งเอเชียบ้านเรานะคะยังคงเดิมอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมรวมถึงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุดค่ะคือประเทศอินเดียมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้มากกว่า 740,000 รายแล้วค่ะตามมาด้วยปากีสถานบังคลาเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และญี่ปุ่นค่ะโดยในวันนี้ค่ะญี่ปุ่นค่ะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากถึง206รายก็ถือเป็นจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ค่อนข้างมากนะคะเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ค่ะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่มีการรายงานของประเทศญี่ปุ่นพบว่ามีการระบาดจากในสถานบันเทิงค่ะประเทศไทยของเรานะคะคงที่อยู่ที่อันดับที่99ค่ะกราฟนี้นะคะเป็นกราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกนะคะจะเห็นได้ว่าค่ะเส้นกราฟสีน้ำเงินสีแดงและสีเขียวนะคะแสดงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่จากสหรัฐอเมริกาบราซิลแล้วก็อินเดียค่ะซึ่งจะเห็นว่ามีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาและบราซิลดูเหมือนจะมีผู้ป่วยรายใหม่ที่ค่อนข้างคงที่อยู่ที่ 2-30,000 รายต่อวันนะคะแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เพิ่มขึ้นทั้ง2ประเทศอย่างเห็นได้ชัดนะคะอยู่ที่ 4-50,000 รายต่อวันค่ะเช่นเดียวกับประเทศอินเดียนะคะกราฟนี้เป็นกราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในฝั่งเอเชียค่ะจะเห็นได้ว่าอินเดียมีกราฟสีเขียวที่ค่อนข้างชันอย่างต่อเนื่องนะคะแสดงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งจะแตกต่างจากปากีสถานและบังคลาเทศนะคะซึ่งเป็นประเทศข้างเคียงค่ะที่มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงอย่างเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งหมดก็เป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะและในวันนี้ค่ะต้องขอจบการแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ